จับตาทักษิณหนีคดี112พาเพื่อไทยพังทั้งขบวนค่ะสสเพื่อไทยก้าวไกลจ่ออพยพย้ายศพคนบ้านป่าค่ะคุณจตุพรค่ะได้กล่าวบอกว่าจนถึงขณะนี้มีอะไรมายืนยันว่าทักษิณจะไปพบอัยการในวันที่18มิถุนายนนี้แม้ตนอยากให้ไปเพราะว่าต้องการให้อยู่กับโลกความเป็นจริงได้ซึมซับความรู้สึกคนที่ติดคุกที่ไปต่อสู้เพื่อทักษิณมาแล้วนะถ้าทักษิณจะหนีเนี่ยต้องไปก่อนวันที่18มิถุนายนนี้นะแล้วก็บอกว่าถ้าทักษิณมาพบอัยการเพื่อนำตัวไปฟ้องศาลเนี่ยหากไม่ได้ประกันตัวเนี่ยการเมืองจะวุ่นวายที่สุดค่ะคุณจตุพรค่ะก็กล่าวอีกนะคะว่าบอกว่าไม่ว่ามุมใดทางการเมืองเนี่ยมีโอกาสที่สสเพื่อไทยแล้วก็ก้าวไกลอาจจะอพยพไปพรรคอื่นอย่างไม่เป็นทางการมากขึ้นนะฮะสภาพการเมืองแบบนี้ไม่อาจแก้ไขปัญหาบ้านเมืองอะไรได้สอดคล้องกับที่คุณจตุพรเคยออกมาเปิดเผยนะบอกว่ามีสสเพื่อไทยอีสาน30คนไปพบลุงป้อมที่สนามกอล์ฟทบค่ะจากกรณีที่เมื่อวานนี้ค่ะวันที่13มิถุนายนค่ะนายจตุพรพรหมพันธ์วิทยากรคณะล้อมรวมประชาชนได้มีการเฟซบุ๊กไลฟ์นะฮะบอกว่าการดิ้นยื่นขอความเป็นธรรมในคดี112ของนายทักษิณชินวัตรไม่อาจแปรเปลี่ยนคำสั่งฟ้องของศาลนะของอดีตอัยการได้อีกแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยต้องถูกนำตัวไปขึ้นศาลไต่สวนแม้มีทางเดียวที่จะรอดได้เนี่ยก็คือไม่ไปตามอัยการนัดไว้นะสิ่งสำคัญก็คือทักษิณเนี่ยยังมีความมั่นใจจริงอะไรเหลืออยู่บ้างการประกาศเสียงดังก่อขัดแย้งไปทั่วนะแสดงถึงความมั่นใจไม่มีเหลืออยู่อีกอย่างนะอยู่ดีไม่ว่าดีก็ไปหาเรื่องคนบ้านป่าโดยพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐก็ยังนิ่งนะไม่ตอบโต้เพราะว่ารู้ดีว่าคนอย่างทักษิณเนี่ยอยู่ในบริบทไหนนะส่วนการประกาศกับคนเสื้อแดงว่าผมกลับมาแล้วโดยไม่บอกต่อว่าผมจะไปอีกแล้วนะอีกทั้งกล่าวว่าจนถึงขณะนี้มีอะไรมายืนยันว่าทักษิณเนี่ยจะไปพบอัยการในวันที่18มิถุนายนนี้แม้ตนเนี่ยอยากจะให้ไปเพราะว่าต้องการให้อยู่ในโลกของความเป็นจริงได้ซึมซับกับความรู้สึกของคนที่ติดคุกที่ไปต่อสู้เพื่อทักษิณมาแล้วถ้าทักษิณจะหนีต้องไปก่อนถึงวันที่18มิถุนายนนี้นะและจุดพรค่ะก็กล่าวบอกว่าขณะนี้เนี่ยก็มีปรากฏการณ์ประหลาดขึ้นนะโดยที่วันที่18มิถุนายนเนี่ยก็เป็นวันอังคารนะแล้วก็มีการประชุมครม.แต่ศาลรัฐธรรมนูญก็นัดพิจารณาถอดถอนนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีทั้งที่ปกติแล้วเนี่ยจะประชุมกันทุกวันพุธนะฮะอีกอย่างเนี่ยการยุบพรรคก้าวไกลศาลรัฐธรรมนูญก็ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.เนี่ยส่งหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อที่จะได้พิจารณาต่อไปดังนั้น18มิถุนายนนี้จึงเป็นแรงเหวี่ยงทางการเมืองครั้งสำคัญนะคะถ้าทักษิณมาพบอัยการเพื่อนำตัวไปฟ้องศาลนะคะหากไม่ได้ประกันตัวเนี่ยการเมืองก็จะวุ่นวายที่สุดนะฮะซึ่งไม่ว่าจะมองมุมใดทางการเมืองเนี่ยนะฮะมีโอกาสที่สสเพื่อไทยแล้วก็สสก้าวไกลอาจจะอพยพไปพรรคอื่นอย่างไม่เป็นทางการมากขึ้นนะฮะสภาพการเมืองแบบนี้เนี่ยไม่อาจแก้ปัญหาบ้านเมืองอะไรได้นะฮะพร้อมทั้งระบุบอกว่าเมื่อสถานการณ์เป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยในวันที่18มิถุนายนอาจจะไม่ได้เห็นตัวทักษิณไปพบอัยการก็ได้นะฮะแต่คนที่มีหน้าที่เนี่ยหากไม่ต้องการให้ออกนอกประเทศแล้วเนี่ยทักษิณก็ออกไปไม่ได้ง่ายๆแน่นะฮะแต่ถ้าติดคุกเนี่ยกรมราชทัณฑ์เนี่ยจะผวามากที่สุดนะฮะซึ่งคุณจตุพรค่ะก็บอกว่าเมื่อสถานการณ์พลิกเปลี่ยนไม่มีไฟเขียวแล้วเนี่ยอัยการจึงสั่งฟ้องทักษิณดังนั้นโอกาสที่กระบวนการยุติธรรมที่ถูกทำลายป่นปี้มาช่วง9เดือนนะครับได้พลิกฟื้นความเชื่อมั่นกลับมาได้บ้างนะอีกอย่างเนี่ยถ้าทักษิณกล้าหาญยอมเข้าคุกอย่างสง่างามยิ่งช่วยให้ระบบยุติธรรมเป็นความหวังของประเทศได้บ้างนะฮะผมไม่ได้ดูแคลนว่ากล้าหรือไม่กล้าแต่ต้องการปลุกความรับผิดชอบของทักษิณเพราะตลอดกว่า10ปีมานี้เนี่ยบ้านเมืองเสียหายไม่รู้เท่าไหร่นะมีคนตายคนติดคุกไม่รู้เท่าไหร่เพียงแค่ตัวเองเดินเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามแบบที่ยื่นถวายฎีกาที่บอกเคารพกระบวนการยุติธรรมแล้วก็สำนึกทำความผิดจริงก็เท่านั้นนะฮะแล้วก็กล้าเดินเข้าคุกอย่างแมนๆนะฮะพร้อมทั้งถามบอกว่าเมื่อถวายฎีกาเสร็จได้รับการลดโทษแล้วเนี่ยไม่ยอมติดคุกสักวันแต่กลับมาบอกว่าถูกยัดข้อหาคดี112ถึง2ครั้งนะถามว่าเคารพกระบวนการยุติธรรมคืออะไรยอมรับทำผิดเรื่องอะไรที่บอกว่าสำนึกแล้วเนี่ยคืออะไรนะคุณจตุพรก็บอกว่าผมท้าให้ทักษิณเนี่ยไปพบอัยการวันที่18นี้นะถ้าไม่ไปเนี่ยจะเสียภาวะผู้นำเลยและต่อไปเนี่ยใครจะมาเรียกร้องให้กลับบ้านอีกนะสิ่งสำคัญผู้นำเนี่ยต้องเป็นแบบอย่างในการต่อสู้ดังนั้นทักษิณเนี่ยควรไปตามนัดของอัยการเพื่อนำตัวไปฟ้องศาลขอให้ไปแสดงความกล้าหน่อยไปแบบสง่างามแม้ไม่รู้ว่าจะได้ประกันตัวหรือไม่ก็ตามนะทั้งนี้นะที่คุณจตุพรบอกว่าไม่ว่ามุมใดทางการเมืองเนี่ยมีโอกาสที่สสเพื่อไทยแล้วก็ก้าวไกลเนี่ยจะไปอพยพไปพรรคอื่นนะมันก็สอดคล้องกับเมื่อช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะที่คุณจตุพรเนี่ยได้ออกมาเปิดเผยว่ามี30สสอีสานของพรรคเพื่อ
ทยไปพบบิ๊กป้อมที่สนามกอล์ฟทบนะแล้วก็ไม่ได้มีการแต่งตัวว่าจะไปตีกอล์ฟด้วยนะคุณจตุพรเล่าว่าคนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยเขาบอกมาอีกทีนะบอกว่ามันก็แปลกดีนะวันนั้นก็ไม่ใช่วันเกิดไม่ใช่วันเสาร์คือหมายความว่ามีเหตุผลอะไรที่ทุกคนเนี่ยก็เห็นว่ามันแบบเขาไม่ได้ไปตีกอล์ฟอ่ะเหมือนการแต่งตัวแบบไม่ได้ไปตีกอล์ฟเลยนะฮะแต่อย่างไรก็ตามมันก็เป็นปุจฉานะแต่ก็ปฏิเสธได้นะว่ามันไม่เคยมีอยู่จริงสสเพื่อไทยเนี่ยก็สามารถตอนนั้นเนี่ยคุณจตุพรก็ท้าเลยบอกว่าสสเพื่อไทยเนี่ยออกมาปฏิเสธได้นะว่าแบบไอเหตุการณ์เนี่ยมันไม่เคยเกิดขึ้นนะแต่ปรากฏว่ามันก็ไม่มีใครกล้าออกมาแบบปฏิเสธนะขณะเดียวกันตอนนั้นเนี่ยก็มีข่าวว่าสสของพรรคก้าวไกลนะก็เข้าพบพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณที่บ้านมีนบุรีด้วยนะแล้วก็ในช่วงนี้เนี่ยก็เริ่มมีข่าวลือนะบอกว่าสสก้าวไกลบางส่วนเนี่ยเตรียมย้ายพรรคแล้วนะซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆเนี่ยตัวแปรสำคัญในทิศทางของการเมืองนะก็อาจจะไปอยู่ที่พรรคพลังประชารัฐก็ได้นะถ้าหากวันนึงคุณเศรษฐาเนี่ยเจออุบัติเหตุทางการเมืองนะแล้วก็หลุดจากตำแหน่งนายกซึ่งสัญญาณการเมืองหลังจากวันที่18มิถุนายนนี้จะเป็นอย่างไรนะต้องติดตามกันต่อไปนะคะและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยค่ะเพื่อได้นำข่าวสารแล้วก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะ